ฮัลโหลและสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมเคนนะฮะพามาดูสีสวยๆนะฮะของไททันคันนี้นะครับผมคันนี้ชื่อสีว่า Frozen Blue นะฮะถ้าใครอยากรู้ว่า Frozen Blue เป็นยังไงนะฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมและคันนี้นะฮะมาพร้อมกับล้อหล่อๆนะครับผมขอบ21นะฮะลาย Mission E นะฮะล้อลายนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากจะได้นะฮะเปลี่ยนแค่ล้อไม่ได้นะฮะจะต้องเปลี่ยนเป็นเบรกตัวนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาคอนฟิกให้ดูนะฮะว่าจบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคันนี้นะฮะดูโดยภายนอกเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าทำอะไรบ้างเนาะคันนี้เนี่ยไม่มีซันรูฟนะฮะไฟหน้าเนี่ยเป็น LED matrix มาอยู่แล้วนะครับผมนะฮะคันนี้เนี่ยมีบอกก่อนเลยดีกว่าว่าเขาเพิ่มในส่วนของ premium plus package นะฮะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่เดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากันนิดนึงนะฮะเวลาสไลด์ถ้ามีกุญแจอยู่ที่ตัวเห็นไหมฮะก็จะเปิดออกมาเลยนะฮะมีกุญแจที่ตัวแค่สไลด์ตรงบริเวณกันชนหน้านะครับผมเราดูได้ข้างในกันนิดนึงนะครับใส่กระเป๋าลิโมว่าใบเล็กได้นะฮะ1ใบนะครับผมแล้วก็สัมภาระก็แล้วแต่ว่าใครมีของอะไรมากน้อยแค่ไหนนะฮะอย่างที่รู้นะฮะคันนี้เป็นไฟฟ้า 100% นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่มีเครื่องยนต์นะฮะแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับผมมอเตอร์ก็อยู่บริเวณด้านหน้าและด้านหลังแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเบสนะฮะหรือที่เรียกว่า rear wheel drive ขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับผมมอเตอร์เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหลังนะฮะ Frozen Blue ชอบไหมฮะสวยล้ำมากขอบอกนะฮะเอาไปดูด้านท้ายด้านข้างกันหน่อยนะครับผมถ้าเป็นตัวเบสเราก็ดูได้ง่ายนิดเดียวนะฮะโลโก้จะเป็นแค่ไททันแต่ถ้าเป็นตัว 4S ก็จะเขียน 4S เลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นตัว Turismo ก็จะมี 4S นะครับผมเทอร์โบนะฮะก็โอเคเราดูด้านท้ายกันนิดนึงนะฮะโอเคบริเวณด้านท้ายนะฮะสามารถพับเบาะได้นะฮะไปได้เลยนะฮะทั้งหมดเบาะเนี่ยจริงๆมีทั้งหมด3ตอนนะครับผม3แถวนะฮะก็สามารถเลือกที่จะพับได้นะครับผมฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็ใช้ตรงนี้ในการกดปิดนะครับผมถ้ากดตรงนี้ก็คือจะปิดฝาท้ายลงมาแต่ถ้าเกิดกดฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นล็อกประตูด้วยเลยทั้งหมดนะฮะจริงของแต่งมีอีกเยอะมากๆนะฮะคันนี้เนี่ยผมบอกว่ายังแต่งไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ของแต่งอย่างที่บอกคือมาจากโรงงานบอร์เช่เลยนะครับผมเป็นออปชั่นนะฮะหลายๆอย่างเนี่ยสามารถเพิ่มได้ทั้ง rear axle นะครับผมตัวช่วยเลี้ยวล้อหลังต่างๆ sun loop นะฮะคันนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลนเชงด้วยนะฮะเลนเชง assist เนี่ยไว้ช่วยเวลาที่เร่งแซงนะครับผม blind spot นั่นเองนะฮะโอเคเราไปดูภายในกันนิดนึงนะฮะคันนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะฮะถ้าเกิดเรามีกุญแจอยู่เนี่ยนะครับผมตัวมือจับเนี่ยจะเปิดออกมาให้แง้มออกมาให้เราเปิดเข้ารถได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องให้ดูว่าคันนี้เนี่ยภายในนะฮะเป็นสีช็อกเบสนะครับผมนะฮะทูโทนช็อกเบสนะฮะเดี๋ยวเพนจะบอกให้ดูนะฮะว่าในแต่ละออปชันเนี่ยราคาเท่าไหร่กันบ้างนะฮะเรามาดูภายในกันนิดนึงกดตรงนี้เพื่อสตาร์ทรถนะฮะโอเคตอนนี้เขายังไม่ดีเทคนะฮะยังไม่ติดดีเทคกุญแจเพราะว่ายังไม่ได้อยู่บริเวณใกล้รถนะฮะโอเคกุญแจเลื่อนมาละปึ๊บตรงนี้ก็จะพวงมาลัยก็จะเลื่อนมาเป็น driver memory ให้นะครับผมคันนี้เนี่ยก็มี premium pass package แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยตัวเบสเนี่ยนะฮะจะไม่มีนี่เลย Electric Sound Sport นะฮะใครที่ชอบเสียงวาร์ปเสียงนะฮะก็ต้องใส่ออปชันตัวนี้เพิ่มนะครับผมแล้วก็ตัวนึงที่ผมชอบเลยก็คือตัว Passenger Display นะฮะคันนี้ก็ไม่ได้ใส่มาไว้นะครับผมคันนี้เนี่ยก็จะมี Air 4 Zone เรียบร้อย 4 Zone ก็หมายถึงว่าปรับได้4ทิศทางคนนั่งทั้งหมดนะฮะคนขับคนนั่งหน้าแล้วก็ด้านหลัง4ทิศทางนะฮะสามารถปรับได้หมดเลยจะมีคลิปนึงเนี่ยที่เคนสอนแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไทคันเนี่ยนะครับผมไม่สามารถปรับตรงช่องแอร์ตรงนี้ได้แล้วเนาะจริงๆสำหรับผมอะผมว่ามันค่อนข้างสะดวกนะถ้าเกิดเราพรีเซ็ตตัวแอร์คลายเมทไว้ก่อนแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะคลายเมท
ะเนี่ยฮะจะมี diffuse นะครับ focus แล้วก็ individual ก็คือเป็นคล้ายๆกับ preset ไว้อยู่แล้วนะฮะ diffuse ก็คือลมจะกระจายออกไม่โดนตัวเรา focus ก็จะเข้ามาที่ตัวเราหรือว่าจะ individual สามารถปรับแต่งได้ตามใจของคุณก่อนอยู่แล้วนะฮะก็สามารถเลือกกดได้เลยนะฮะอันนี้เป็น navigator ของที่ติดมากับรถนะฮะแล้วก็สามารถเปิดใช้ Google Map ได้นะฮะโดยการต่อ Apple CarPlay นะครับผมโอเคนะฮะจริงๆคันนี้ไม่มีออปชันอะไรมากมายก็เลยให้ดูก่อนเนาะสีภายในอันนี้เป็นช็อคเบสนะฮะทูโทนนะฮะ Black and Shock Beige นะครับผมจะเป็นลักษณะนี้ชอบไหมนะฮะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยเนาะ Sport Chrono ก็มีอยู่แล้วนะครับผมปรับเปลี่ยนการขับขี่ด้วย Steering Wheel อันนี้ของเรานะฮะโอเคเครื่องเสียงก็เป็น Bose อยู่แล้วเนาะลูกค้าสามารถเพิ่มได้นะฮะเป็นเบอร์เมสเตอร์นะฮะอย่างที่เคนบอกคือการปรับเพิ่มเครื่องเสียงเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนแท็บแลนด์นะฮะคือเปลี่ยนเพิ่มดอกของลำโพงด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูภาพรวมกันอีกทีนะฮะแล้วก็นะฮะโฟเซนบลูนะครับผมสำหรับไททันเนี่ยมีสีพิเศษให้เลือกหลายสีมากๆนะฮะนี่คือความพิเศษของปอร์เช่นะฮะที่รถแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีสีพิเศษในแบบของเขานะฮะที่รุ่นอื่นก็ไม่สามารถเลือกได้นะครับผมโอเคเราไปดูกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยคอนฟิกแล้วจบไปที่เท่าไหร่เปลี่ยนล้อนะครับผมเปลี่ยนเบรกนี่เท่าไหร่นะครับเพิ่มพรีเมียมพลัสแพ็กเกจนะครับผมเท่าไหร่โอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าคันเมื่อสักครู่เนี่ยใส่ออปชันประมาณนั้นเนี่ยจะจบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก่อนอื่นก็เข้าที่เว็บไซต์ porsche.com เลยนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาที่รถที่คุณต้องการจะคอนฟิกนะฮะอย่างคันเมื่อสักครู่ก็เป็น Taycan นะฮะกดที่ Taycan นะครับผมเมื่อสักครู่ก็เป็นตัวเบสนะฮะเริ่มต้น 6,390,000 นะครับก็กดคำว่า build your own นะครับผมจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ถ้าเราต้องการ Premium Plus Package นะครับผมก็สามารถกดตัวนี้ได้เลยนะฮะ Start with Pre-configuration นะครับผมก็จะบวก 300,000 บาทจะได้หลายอย่างมากๆนะฮะมี LED นะครับผม Headlight นะครับผมแล้วก็ Bose นะครับผมเครื่องเสียงนะฮะก็ Driver Memory Package นะครับผม Ambient Light นะฮะ Sport Chrono Power Steering Plus นะครับผม Comfort Access นะฮะOkay. แล้วก็ปั๊มโลโก้นะฮะที่หัวหมอนนะครับผมก็คือตัวนี้ Porsche Crest on Headrest นะครับผมแล้วก็แอร์ก็เป็น 4-zone ด้วยนะฮะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าราคารถเนี่ยปกติ 6,390,000 นะฮะเพิ่มมา 300,000 บาทนะครับผมก็จะเป็น 6,690,000 นะฮะสีเมื่อสักครู่เนี่ยปึ๊บคือสีนี้นะครับ Frozen Blue นะฮะ Metallic ก็คือจะมีเกรดด้วยนะครับผมล้อเนี่ยเมื่อสักครู่ไม่ใช่ล้อนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นล้อนี้นะครับผมแถวที่2นะครับผม5ก้านลาย Mission E ลายนี้ถ้าเราคลิกลงไปตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าให้เราแอดแบบนี้ด้วยก็คือแอดเบรกอันนี้ไปด้วยนะฮะปกติเนี่ยล้อเนี่ยราคา 268,000 บาทนะครับจำเป็นที่จะต้องแอดล่ะครับผมแล้วก็เพิ่มตัวเบรกนะฮะ White Finish นะฮะ Surface Coat Brake นี้นะครับผมอีก 188,000 บาทนะฮะก็จะกลายเป็นเราต้องเพิ่มเงิน 456,000 บาทแล้วก็กด accept ได้เลยโอเคค่อนข้างใกล้เคียงแล้วใช่ไหมฮะยังเหลือสีบริเวณนี้ถ้าอยากจะเลือกสีใกล้เคียงกับเหมือนนะฮะเหมือนกับสีภายนอกเรากดที่ view accessory นะฮะกดตรงนี้ drop down ลงมานะครับผมแล้วก็คลิกที่ตัวนี้เลย view paint in exterior color นะฮะกดลงไปปุ๊บนี่เหมือนคันเมื่อสักครู่แล้วเห็นไหมฮะเหมือนเลยไหมเหมือนเลยนะครับผมเราก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถของเรานะครับผมเพิ่มความสวยงามนะฮะให้แมทชิ่งเนาะแมทชิ่งสีนะครับผมโอเคภายในยังไม่เหมือนเราไปดูกันดีกว่าเราต้องเปลี่ยนภายในให้เหมือนคันเมื่อสักครู่นะฮะคันเมื่อสักครู่เนี่ยเขาใช้เป็นตัวนี้นะฮะ Leather Interior นะครับผมsection ที่2นะครับผมอันที่4นะฮะ Black and Shock Beige นะฮะดูนะฮะTwo Tone Leather Interior Smooth Finish Leather Black and Shock Beige นะครับผมก็คือจะเป็นอันนี้นะฮะแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้นะฮะ Shock Beige ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 257,000 บาทนะครับผมหรืออยากจะได้เป็นสีแดงเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อน
ปึ๊บนี่นี่คือสีช็อกเบสนะฮะถ้าอยากได้เป็นสีแดงซึ่งเป็นสียอดนิยมเช่นกันนะฮะของใครหลายๆคนก็ชอบนี่ลักษณะของการเปลี่ยนเขาจะเป็นแบบนี้เลยทั้งเบาะทั้งตัวเลยนะฮะแล้วก็คอนโซลกลางก็เปลี่ยนด้วยนะครับผมแล้วก็บริเวณใต้พวงมาลัยนะครับผมคอนโซลหน้าก็เปลี่ยนด้วยเช่นกันนะฮะหรือเราจะลองไปดูที่หนังตัวท็อปของเรานะฮะ Leather Interior Club Leather นะครับผมซึ่งเป็นตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นสีโอเล่ทรัฟเฟิลบราวน์นะครับผมดูนะฮะสังเกตความพิเศษของมันราคา 366,000 บาทไม่ได้เพียงแต่เปลี่ยนเฉพาะหนังนะครับผมตรงแอคเซนต์ตรงนี้นะฮะก็คือบริเวณพวงมาลัยเห็นไหมฮะตรงขอบต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนนะฮะเป็นสีนีโอดามด้วยนะครับผมเห็นไหมฮะตรงที่วางแก้วด้วยตรงบริเวณตรงกลางนะครับผมแล้วก็ตรงช่องแอร์นะฮะแล้วก็ที่เปิดประตูนะครับผมเปลี่ยนเป็นโทนนี้ทั้งหมดแล้วก็เป็นวัสดุสีทองเนี่ยฮะสวยมากๆเลยนะครับผมแต่ก็ราคาต่างกันเนาะอย่างสีดำแดงเนี่ย 257,000 บาทนะครับผมนี่อันนี้คือสีแดงนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคือสีน้ำตาลนะฮะ Truffle Brown เป็นหนังตัวท็อปของเรานะฮะ 366,000 บาทนะครับผมเราไปดูตอนที่อยู่ภายนอกนะฮะถ้าเกิดมองเข้ามาเนี่ยก็สวยงามนะฮะแต่มองไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่าจะเป็นสีน้ำตาลเข้มค่อนข้างเข้มอยู่นะฮะสวยมากนะครับผมโอเคเราเปลี่ยนให้เป็นเหมือนคันเมื่อสักครู่ดีกว่านะฮะให้ดูว่าเขาจบไปที่เท่าไหร่นะฮะคันเมื่อสักครู่นะครับนะฮะเบาะอันนี้ได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็น14ทิศทางนะครับผมแล้วก็มีปั๊มโลโก้นะฮะตรงนี้ที่หัวเบาะเห็นไหมฮะปั๊มโลโก้นะครับผมปั๊มโลโก้นะฮะโอเค Adaptive Cruise Control คันนี้ก็ไม่ได้ใส่นะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากจะใส่ก็ได้นะครับผมสามารถล็อกความเร็วให้เท่ากับคันข้างหน้าได้นะฮะแล้วก็เบรกให้เท่ากันนะฮะความเร็วจะเท่ากันเลยส่วน Exterior เรามาดูกันนิดนึงดีกว่าถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มนะฮะให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบเลยนะฮะทั้ง Sport Design Package Carbon นะครับผมหรือ Sport Design Package นะฮะอย่างตัวที่เป็นคาร์บอนนี่นะครับผมเรามาดูกันนะฮะคือจะเพิ่มความสวยงามมากๆนะฮะลองดูเห็นมั้ยฮะตรงบริเวณด้านล่างนะครับผมสเกิร์ตข้างนะฮะแล้วก็กันชนหลังด้านหลังเนี่ยนะฮะจะเป็นคาร์บอนเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะเป็นลายคาร์บอนนะฮะ 518,000 บาทเรามาลองดู Sport Design Package บ้างนะฮะอันที่2 อันนี้เขาบอกว่าจะต้อง remove ตัวคาร์บอนออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัว Sport Design นะครับผมโอเคลักษณะนี้อันนี้คือคาร์บอนอันนี้คือ Sport Design เห็นความต่างไหมฮะโอเคอันนี้เราเอาออกก่อนเนาะเพราะว่าคันเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้ใส่ตัว Sport Design นะครับผมนะฮะดีเทลเยอะมากๆนะครับผมนะฮะอย่างตัวออปชันที่เป็น0บาทอย่างที่ลูกค้าเห็นอยู่นะฮะตอนนี้ Electric Logo at the Site นะครับผมสามารถเพิ่มได้นะฮะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะสมมติว่าผมคลิกลงไปตรงบริเวณประตูเนี่ยฮะเห็นไหมฮะตรงนี้เห็นไหมฮะตรงใต้กระจกข้างเนี่ยครับผมจะมีคำเขียนว่า electric นะฮะก็คือจะเป็นเหมือนเพลทนะฮะเป็นเพลทไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะฮะตรงนี้เป็นเหมือนเพลทนะครับผมเงินตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะแต่ไม่สามารถแล้วก็ไม่แนะนำนะฮะให้มาติดทีหลังนะครับผมเพราะนี้จะติดมาจากโรงงานที่เยอรมันเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนตรงมือจับเนี่ยให้เป็นสีดำได้ Door Release Lever นะครับผม Paint in Black High Gloss นะฮะเป็นดำเงานะครับผมโอเคนะฮะโดยประมาณที่เราเห็นเนี่ยของคันนี้เนี่ยจะเป็นราคาเท่านี้นะครับผม 7,479,000 บาทเพราะฉะนั้นราคารถเนี่ยจริงๆอยู่ที่ 6,390,000 นะฮะคันนี้เนี่ยแต่งไปเนี่ยก็ล้านกว่าเลยนะฮะล้านกว่าบาทแต่ว่าก็ยังสามารถแต่งได้เพิ่มอีกนะฮะยังมีอย่างที่บอก Sport Design นะครับผมมี Passenger Display นะฮะภายในเพิ่มความสวยงามแล้วก็ให้คนนั่งเนี่ยได้ควบคุมนะฮะไม่ว่าคุณจะเอาMap
หรือว่าออดิโอเนี่ยมาไว้ทางฝั่งคนนั่งเนี่ยก็สามารถทำได้นะฮะแล้วก็คอนโซลจะดูสวยงามขึ้นมากๆเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะถ้าใครอยากสนใจจะให้เคนช่วยคอนฟิกหรือว่าช่วยดูคิวรถการจองรถอะไรต่างๆนะครับผมสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ